จากที่ไม่ได้ยอดเยี่ยมประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันคืออะไรญาติโยมทิฏฐาธรรมมิตรธรรมประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันอุทธานะสัมปัตตาอารักขาสัมปัตตากัลยาณมิตตาสมะชีวิตาเนี่ยอันนี้คืออุปอากัสสะพวกเราเคยได้ยินหมวดแก่เศรษฐีไหมครูบาอาจารย์ท่านบอกอ้าวยกท่องนะหมวดแก่เศรษฐีอุปอากัสสะอุทธานะสัมปัตตาอารักขาสัมปัตตากัลยาณมิตตาสมะชีวิตาเนี่ยเป็นหมวดแก่เศรษฐีนะโยมนะอุปอากัสสะขยันหารักษาไว้ครบเพื่อนดีมีชีวิตที่เหมาะสมนี่คือทิฏฐาธรรมมิตรธรรมถ้าใครทำได้ปฏิบัติได้รู้จักในการสแสวงหาขยันหารู้จักในการรักษาไว้มีเพื่อนดีมีชีวิตที่เหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยชีวิตก็เป็นสุขได้เนี่ยเรียกว่าทิฏฐาธรรมมิตรธรรมสัมปรายิกธรรมประโยชน์ที่เป็นไปในภพหน้าที่มันติดตามพวกเราไปภายหน้าอะไรศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาคนโบราณนั้นให้ท่องง่ายๆสั้นๆสัจสีจาปันสัจสีจาปันปุอากัสสะสัจสีจาปันอาตมาก็ใช้เคล็ดลับในการท่องจดจำมาตั้งแต่เป็นสมณเณรเรียนนักธรรมชั้นปรีนะไม่ใช่ธรรมดาเรียนธรรมธรรมชั้นปรีชั้นโทครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่องเองสอนสวดสาธยายศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเนี่ยวันนี้อธิบายยาวหน่อยเพราะมาเทศงานก็เลยจะตามเดินสอบพระห้าประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะบ่ตายอยู่กันไหนบอกเป็นประเรียนเนี่ยโดนถึงตายอายุยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเทศขยายความเอาธรรมะถวายหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ต้องได้หาประโยชน์สิมาเก็บดีดอกก็ได้สิมาเก็บใดดอกก็ได้เดี๋ยวเราเสียให้อาตมาในโอกาสเนี่ยบุญตาเราหลวงปู่เรามีบุญบารมีเนี่ยพระครูสิริปริยัติธรรมเนี่ยซื้อพันสิริปริยัติธรรมนะโยมสิริก็คือสีเป็นมิ่งปริยัติธรรมเห็นไหมท่านเก่งกาจสามารถมีวิชาความรู้บอแมนพาสมเด็จสมเด็จเดลโอ้โหเราเป็นพระอินทร์ที่ครอบตัวนะสิริปริยัติธรรมวันนี้จึงต้องขยายความเป็นพิเศษสมกับมาเทศงานหลวงโอแต่เป็นเทศงานอื่นก็มาโอ้โหออกมาเนี่ยเหรอเทศกับร่วมทั้งมาเดี๋ยวเราค่ายเทศด้วยกันแต่ว่าเมื่อนี้มันต้องเทศอธิบายขยายความครบให้หลวงโอก็จะเป็นบุญจริงๆไม่มีอะไรจะให้หลวงโอมันก็ได้มาเก็บหลวงปู่ไว้ตั้ง4ปี5ปีนะวันนี้เดี๋ยวมาให้ธรรมะหน่อยให้ญาติให้โยมเรารึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาบุญต่อไปหลวงปู่เยอะๆหลวงปู่จากนั้นเป็นไปนิพพานแล้วบุญเกิดอยู่กับเท่าแต่ว่าถ้ายังเป็นไปสวรรค์อยู่กันกับสิทธิ์พ่อได้รับกับเท่ากันเป็นสถานะหรือว่าไปอยู่ในภพอื่นเท่ากับองค์เกิดแล้วแต่บุญของเราดังนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เป็นไปในสัมปทานก็คือศรัทธามีความเชื่อศีลก็คือมีความเป็นปกติจาคะก็คือความเสียสละความเสียสละตัวนี้เป็นเสียสละอย่างอื่นเสียสละกิเลสปัญญาก็คือมีความรอบรู้ความรอบรู้ที่ท่านไม่ให้รอบรู้จากอื่นรอบรู้ในกองสังขารก็คือรู้ความเป็นตัวเป็นตนความเป็นสรีระร่างที่มันไม่ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทัพทินติพังทัพเนี่ยมันแตกดับสลายไปให้ถือเอาประโยชน์อันนี้ทิฏเถธรรมเมตโยโถโยจัตโถสัมปรายโถอัฏฐาภิสมัญญาติโรบังนิโตติปุจจติถ้าใครถือเอาประโยชน์อย่างนี้ได้นั่นท่านเรียกว่ามีความรู้อัฏฐาภิสมัญญาติโรเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตผู้มีความรู้เรียกว่าเป็นบันดินบันดินต่อติขอพุทธเจติคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากเหลือเกินท่านมองมาเท่านี้มาอธิบายอันตตานิพิทเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราตปมาเทนะสัมมาเทแล้วท่านมาสรุปพระธรรมสังฆาการจารย์ผู้นำเนื้อความจากพระพุทธการฐานท่านก็เลยมาสรุปว่าเอตกานามปิปาฐานะอาถังอัญญายักษาทุกกรรม
ปฏิปัติเคหะเมธาวิอโมคังชีวิตังยัตถาเนี่ยอาตมาเพิ่งไปตรวจประโยคบาลีสนามหลวงมาเนี่ยรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นพระคาถาปัดไปแล้วว่าเป็นฐานเป็นพระคาถาที่เป็นภาษามรรคเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเอตกานังปิปาฐานะอาถังอัญญายัสสาทุกขังปฏิปัติเคหะเมธาวีอโมคังชีวิตังยัตถาท่านใช้คำว่าเมธาวีโอ้เป็นพระเนี่ยโอ้มีความรู้โอ้เป็นบัณฑิตปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอาถังอัญญายัสสาทุกขังก็คือให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ให้มันดีรู้ดีแล้วก็ปฏิบัติให้มันดีด้วยเยจะโสมาทักขาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโลนะที่นั่นอธิบายไว้รู้ให้ดีปฏิบัติให้ดีเอตกานำบิปาฐานังเพียงต้องนี้แหละพระบาลีเพียงต้องนี้ใครก็ตามจะเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมแล้วสุดยอดแล้วถ้าผู้ใดถึงธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดเท่านี้ถือว่าถึงธรรมแล้วอโมคังชีวิตตังยัตถาชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่สูญเปล่าแล้วท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยมันมีทั้งสุขชีวิตที่ดีมีทั้งเศรษฐะชีวิตที่ประเสริฐแต่ชีวิตที่สูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนานี่ก็คืออโมคังชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเกิดมาแล้วมันไม่สูญเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์จะตรัสสอนใครตรัสคำที่หนักเนี่ยท่านจะใช้คำว่าโมฆะบุรุษถ้าใครที่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษเนี่ยเป็นบุคคลที่หนักแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันถ้าเป็นโมฆะชีวิตเนี่ยชีวิตเกิดมามันสูญเปล่าแต่ถ้าอโมฆะชีวิตยอดเยี่ยมแล้วนี่แหละญาติโยมนะคือชีวิตของหลวงปู่พระครูสิริปัญญาติธรรมหลวงปู่พระมหาอดีตอุตตมโมสัตคุณเดิมสุวรรณภูมิอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งเกษมได้นักธรรมชั้นเอกจบปริญญาธรรมท่าประโยคได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ได้เลื่อนชั้นรักสังฆาธิการเป็นเจ้าวาดวัดราชสำเด็จเมื่อท่านรักสังฆามาถึงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายมาเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศประดับเกียรติยศของหลวงปู่ยกย่องเทิดทูนเชิดชูหลวงปู่และพระราชทานกล่องเติมเพื่อมาประกอบพิธีพระราชทานเติมศพมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจากกระทรวงวัฒนธรรมมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลมีข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวมาเพื่อที่จะรับกล่องเพลินพระราชทานเป็นการประกาศเกียรติยศคุณงามความดีของหลวงปู่มีลูกศิษย์ลูกหามาส่งสรีระร่างของหลวงปู่เป็นจำนวนมากจึงถือว่านี่คือการประกาศคุณงามความดีของหลวงปู่ท่านพระครูสิริปัญญาติธรรมดังที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงกองไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญญนะด้วยบุญกุศลที่คณะเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายกฤหัสถ์ได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่วาระต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้รวมเป็นมรวาปัจจัยน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่พระครูสิริปัญญาติธรรมพระมหาปฏิปุตตมโมสกุลเดิมสุวรรณภูมิอดีตเจ้าวาดพระทุ่งเกษมแห่งนี้ขอหลวงปู่ได้เสวยทิพยสุขทิพยสมบัติในสุคติในสัมปรายภพและได้อานุโมทนาในบุญกุศลที่ลูกศิษย์ได้กระทำมาเพียงนี้และขอหลวงปู่
ได้ถึงอมตะบทคือพระนิพพานดังที่หลวงปู่มีความประสงค์ต้องการดังที่เป็นวาจาเบื้องหน้าพระอุปัชฌาย์ว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณะตายะนานทุกประการอิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้พระสงฆ์ทัสสวะจะได้สวดสาธยายสัพพะคาถาดังแสดงพระธรรมเทศนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ปัสสิกขาโหเตนะปะตะวะตะจานะตาปัสสะตาตะระนะตาสัมมาสัมพุทธินะอะยังปัจจิมาวาจาหันตะตานิเพียงเวอามันตยามิโววะยะธัมมาสัมตังยัตถา